เอสุภชัยเปไม่หยุดควักเงินสดเป็นปึกมอบให้ปูปรียาในโอกาสแต่งงานเอสุภชัยเปไม่หยุดสายเปไม่หยุดสำหรับนักปั้นมือทองอย่างเอสุภชัยที่เดินทางไปร่วมปาร์ตี้ที่บ้านนางเอกสาวนี้เอได้โพสต์คลิปลงไอจีมีข้อความว่าไม่ได้ไปงานแต่งที่อเมริกาเลยมาแสดงความยินดีน้องปูที่บ้านเดี๋ยวรอลูกเขยกลับมาแล้วไปทานข้าวที่บ้านที่เอกันนะคะแอดปรายลันแบกเอสุภชัยเปไม่หยุดซึ่งในคลิปเอพูดกับปูว่าคือแบบนี้ลูกปูจ๋าแม่เอไม่ได้ไป LA นะลูกนะแต่ก็มีปึกใหญ่ๆไว้ให้ลูกนะเพราะลูกสาวออกเรือนแล้วและเราก็ไม่ได้ไปเจรจาไม่ได้ให้ลูกเขยยกน้ำชาพี่เอก็เลยมาให้วันคริสต์มาสนะเราเจอกันงานนี้ตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะตั้งแต่อายุ 13-14 งานวันนี้เหมือนกันเล็กๆน้อยๆลูกสาวออกเรือนนับดูเอานะกี่แสนซึ่งปูก็ได้กล่าวว่าใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะพร้อมกับข้าวกอดเอสุภชัยเปไม่หยุดอีกคลิปหนึ่งถัดมาเอสุภชัยได้พบว่ามาสัมภาษณ์แม่น้องปูว่าหาลูกเขยได้อย่างไรหาให้น้องลูกเอสักคนนะคะแม่ขาพร้อมกับถามว่าทำยังไงถึงได้ลูกเขยคนนี้มาโดยคุณแม่เล่าว่าลูกเขยคนนี้เพื่อนเรียกไปดูโง่เฮงที่ร้านเสริมสวยพอเห็นคุณแม่ก็ให้ผ่านเพราะดูเป็นคนใจดีเอสุภชัยเปไม่หยุดเอถามว่าแล้วใจดีจริงไหมคุณแม่ก็ยืนยันว่าใจดีมากและตอนแรกฝ่ายชายไม่รู้จักว่าปูปรียาคือใครคุณแม่เลยต้องรีบหาแมกกาซีนมาเปิดให้ดูก่อนที่ทั้งสองคนจะติดต่อพูดคุยกันเองจนได้แต่งงานกันในที่สุดเอสุภชัยเปไม่หยุดสองเลขเด็ดลิเกเงินล้านสอนรามน้ำเพชรทำบุญวันเกิดแม่ซื้อป้ายแดงให้สองเลขเด็ดสอนรามน้ำเพชรพรเอกลิเกเงินล้านขวัญใจพ่อยกแม่ยกทำบุญวันเกิดอึ้งเลขเซียมซีด้านคุณแม่ซื้อรถป้ายแดงให้พร้อมอวยพรวันที่19ธันวาคม2566ที่วัดท่าการ้องตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสรามอเนกลาภหรือแบงค์สอนรามน้ำเพชรพระเอกลิเกเงินล้านพร้อมด้วยคุณแม่ดวงแก้วลูกท่าเรือและครอบครัวเดินทางมาทำบุญถวายภัตตาหารเทเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ27ปีของพระเอกสอนรามแบบเรียบง่ายโดยมีพระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าคุณเบิ้มเจ้าคณะอำเภอบ้านแพรดเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องและพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสวัดจำนวน5รูปร่วมกันฉันภัตตาหารเพลพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าคุณเบิ้มเจ้าคณะอำเภอบ้านแพรกเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องได้ประพรมน้ำมนต์ให้กับสอนรามและครอบครัวเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตสองเลขเด็ดสอนรามน้ำเพชรพรเอกลิเกเงินล้านขวัญใจพ่อยกแม่ยกทำบุญวันเกิดอึ้งเลขเซียมซีนางดวงแก้วกล่าวว่าน้องแบงค์ซึ่งอายุครบ27ปีเต็มเห็นลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ยังรู้สึกเป็นห่วงเหมือนตอนเด็กๆห่วงเรื่องสุขภาพและการใช้ชีวิตตนอยากให้น้องแบงค์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความเจริญหน้าที่การงานน้องแบงค์เป็นเสาหลักและเป็นผู้นำของครอบครัวน้ำเพชรแทนคุณพ่อทำงานมาตั้งแต่เล็กจนโตเหน็ดเหนื่อยมาโดยตลอดโดยปีนี้คุณแม่มีของขวัญให้น้องแบงค์คือซื้อรถตู้ยี่ห้อฮุนไดสตาเรียป้ายแดงซึ่งได้จองไว้กับทางศูนย์แล้วจะมีการส่งมอบรถให้กับน้องแบงค์ในวันที่27ธันวาคมนี้ซึ่งตรงกับอายุของน้องแบงค์พอดีรถคันนี้แม่ให้น้องแบงค์เพื่อไว้ใช้ในการเดินทางไปทำการแสดงให้กับแฟนเพลงตามต่างจังหวัด
จะได้นั่งรถไปทำงานแบบสบายสามารถนอนในรถได้โดยมีคนขับรถส่วนตัวนางดวงแก้วกล่าวต่อว่าเพราะตนเป็นห่วงน้องแบงค์ส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่แต่บนรถมากกว่าอยู่ที่บ้านถือว่ารถคันนี้เป็นรถตัวแทนของแม่ที่จะได้เดินทางไปพร้อมกับน้องแบงค์เวลาไปทำการแสดงในสถานที่ต่างๆทั่วสารทิศและขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยในการเดินทางทุกครั้งด้านศรรามน้ำเพชรกล่าวว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดซึ่งตนอายุ27ปีเต็มและวันนี้ได้เดินทางมาทำบุญกับคุณแม่ดวงแก้วและครอบครัวตนเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพระพิพัฒนศาสนกิจวิธานเจ้าคุณเบิ้มมาตั้งแต่เล็กจนเติบโตถือคำสั่งสอนของหลวงพ่อให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอย่างเคร่งครัดศรรามกล่าวต่อว่าและต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่ดูแลสั่งสอนตนจนเติบโตและคุณแม่ยังมอบของขวัญวันเกิดเป็นรถอเนกประสงค์ป้ายแดงไว้ให้ตนเดินทางไปทำการแสดงตามสถานที่ต่างๆและขอขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับทุกท่านที่ส่งคำอวยพรมาทาง Facebook หรือโซเชียลต่างๆก็ดีตั้งแต่ช่วงเช้าและตลอดทั้งวันศรรามกล่าวอีกว่าส่วนตนอยากฝากผลงานเพลงที่ตนร้องใน YouTube ชื่อเพลงศรพระรามสามารถเปิดเข้าไปดูได้ใน YouTube และช่วงเย็นวันนี้เวลา 19:30 น.จะต้องไปแสดงคอนเสิร์ต Happy Birthday คอนเสิร์ตซิงวิทแบงค์ที่อยุธยาฮอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาโดยมีแฟนคลับและแฟนเพลงต่างจองซื้อตั๋วทางเพจและโซเชียลเพื่อเข้าชมคอนเสิร์ตครั้งนี้จำนวนมากหลังจากผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์เสร็จทางคุณแม่ได้หอมแก้มน้องแบงค์และน้องแบงค์สวมกอดและหอมแก้มคุณแม่เป็นภาพความประทับใจของสองแม่ลูกที่มีให้ต่อกันต่อมาน้องแบงค์ได้เดินไปกราบขอพรหลวงพ่อยิ้มซึ่งเป็นพระประธานภายในโบสถ์พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรให้กับตนเองพร้อมทั้งได้เขย่าเสียงเซียมซีได้หมายเลข93ซึ่งศรรามบอกว่ากลับเลขขับศาสตราจารย์เกิดเทระตนเองเกิดพอสอศาลา2539และเป็นเลขมงคลอีกด้วยเปิดเรตติ้งพรหมลิขิตตอนจบสูงที่สุดคนดูยังเดือดกันไม่หยุดเต็ม10หักทั้งหมดเป็นตอนจบที่ตบผู้ชมทั้งประเทศมากเปิดเรตติ้งพรหมลิขิตตอนจบสูงที่สุดคนดูยังเดือดกันไม่หยุดปิดฉากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิตตอนจบด้วยเรตติ้งที่แม้ไม่ตรงตามเป้าที่เหล่านักแสดงอย่างเบลล่าราณีนางเอกของเรื่องและทีมงานหวังว่าอยากให้ทะลุถึงเลข2หลักก็ตามท่ามกลางกระแสดราม่าถาโถมถึงบทอวสานของเรื่องที่ไม่เป็นที่พอใจของคนดูกับเรื่องราวที่รวบรัดอ่านซีนที่ดีที่สุดพรหมลิขิตตอนจบการปรากฏตัวคุณยายบรรเจิดศรีวัย98ย่าแท้ๆของอึ่งอ่านดราม่าเดือดมากพรหมลิขิตตอนจบคนดูแห่วิจารณ์ยับรวบรัดแต่งเติมบิดจนงงไปหมดแต่เรตติ้งของพรหมลิขิตตอนจบออกมาก็สูงที่สุดของทั้ง26ตอนแล้วโดยได้เรตติ้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิตตอนจบอยู่ที่ 8.63 และยอดคนดูออนไลน์ 1.8 ล้านงานนี้หลังจากเพจของช่อง3เผยเรตติ้งออกมาก็ไม่ไวเจอกระแสดราม่าของคนดูในโลกโซเชียลยังเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เดือดอีกอย่างต่อเนื่องอาทิจบแบบงงๆมาตกมาตายตอนจบนี่เอง555แบบนี้ขอเทคะแนนให้คุณหลวงคนเดียวเลยนะอ๋อเจ้าแวบไปตากผ้าแป๊บเดียวกลับมาย่าขิดแล้วสักแป๊บหลานคลอดเผลอแป๊บพ่อเรืองสิ้นใจละค่ะภาค3ไม่ดูแล้วนะคะให้มันจบที่ภาคนี้ค่ะพอโบ้งเละสุดๆมี26 EP งอนกันง้อกันทะเลาะกันก็ปาไป25 EP และบทการเมืองสมัยนั้นก็แถบจะไม่มีเหมือนภาคแรกพอตอนจบก็ตัดได้อูกมากๆค่ะโบ้งเละเป็นตอนจบที่ตกผู้ชมทั้งประเทศมากกบกอจบแบบรวบรัดตัดตอนมากแอบผิดหวังตอนจบเต็ม10หักทั้งหมดเลยค่ะลบ1วันพันกว่าเรื่องรวบรัดตัดตอนจนคนดูปรับอารมณ์ไม่ทันรู้สึกผิดหวังกับตอนจบมาก
เป็นตอนเอาสารที่รีบจบมากและโบ้งมากเป็นต้นThank you.